สำหรับตอนนี้นะคะที่เวที Talk Stage ของเราก็พร้อมแล้วค่ะสำหรับการเสวนานะคะการบรรยายในหัวข้อแรกตามที่เมย์ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของไตนั่นเองเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญนะคะที่ช่วยคัดกรองสิ่งสกปรกและสารพิษต่างๆของร่างกายนะคะแม้โรคไตจะดูเป็นอันตรายแต่เป็นโรคที่ส่งสัญญาณเตือนให้เรารู้ก่อนนะอย่างน้อยก็ทำให้เราระมัดระวังแล้วก็หันมาดูแลตนเองได้มากขึ้นนะคะด้วยข้อปฏิบัติ9ข้อเพื่อให้ไตแข็งแรงจะมีวิธีอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยกับหัวข้อนี้ค่ะความรู้เรื่องโรคไตสำหรับประชาชนนะคะในลำดับนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงธัญรัตน์ธีรพรเลิศรัตน์นะคะจากทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ท่านผู้ชมที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะวันนี้คุณหมอก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาคุยในเรื่องที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้ประชาชนของเราเนี่ยมีสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นโรคไตซึ่งโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการดูแลรักษานะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ไม่สบายเท่าที่ควรนะคะคุณหมอก็จะมีข้อแนะนำนะคะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับประชาชนสามารถจะนำไปปฏิบัติได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ก็ได้นำแผ่นพับนะคะรายละเอียดการ เรื่องอาหารเรื่องการดูแลรักษาของโรคต่างๆเนี่ยเป็นแผ่นพับมาแจกแล้วก็มีหนังสือส่วนหนึ่งประกอบนะคะในที่จัดงานนี้ท่านที่สนใจสำหรับรายละเอียดต่างๆก็ขอรับได้ที่บูธของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะคะค่ะสำหรับเรื่องโรคไตนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาดูว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคไตมากน้อยแค่ไหนนะคะทำไมถึงจะต้องมีโรงพยาบาลโรคไตเกิดขึ้นเนาะจริงๆโรคก็มีเยอะแยะเลยโรคไตโรคหัวใจโรคสมองโรคทางเดินอาหารหรือโรคอื่นๆเนี่ยทำไมถึงจะต้องสนใจเรื่องโรคไตเพราะว่าโรคไตเนี่ยคนไทยเป็นกันมากเหลือเกินนะคะถ้าเราดูจากสไลด์อันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นความชุกของคนไข้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตนะคะต่อประชากร1ล้านคนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรเนี่ยประมาณสัก60กว่าล้านละ60เกือบ66ล้านคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ป่วยเนี่ย 2,580 คนต่อประชากร1ล้านคนคูณด้วย66ล้านคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็จะมีจำนวนเป็นแสนคนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะมากว่าเราจะมาดูว่าทำไมค่าใช้จ่ายมันเป็นหมื่นล้านซึ่งรบกวนต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากอันนี้เป็นจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตต่อประชากร1ล้านคนนะคะล่าสุดก็คือเกือบ300คนต่อประชากร1ล้านคนต่อปีนะคะอันนี้เป็นปีล่าสุดคือคศ2020นะคะจากสถิติของข้อมูลสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้นำเสนอข้อมูลอันนี้ไว้ซึ่งถ้าเราคูณด้วย66ล้านคนแน่นอนก็จะต้องเป็น 20,000 เกือบ 20,000 คนทีเดียวนะคะอันนี้ก็มาดูจำนวนคนนะคะสีเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นตารางอันนี้เป็นการแสดงถึงผู้ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดแล้วก็ล้างไตทางช่องท้องแล้วก็ปลูกถ่ายไตนะคะกราฟแท่งสีเหลืองนี้เป็น
ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมส่วนสีแดงเป็นผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องแล้วก็สีน้ำเงินนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนไตหรือปลูกถ่ายไตเราจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่2016 2017 2018 2019จนกระทั่งปีล่าสุดที่มีข้อมูลก็คือ2020เนี่ยกราฟเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะมีแนวโน้มว่ายังสูงขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลยนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าคนไข้เป็นโรคไตเนี่ยยังทวีมากขึ้นอยู่ทุกปีนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องเมื่อเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องมาได้รับการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตซึ่งการบำบัดทดแทนไตปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3วิธีวิธีแรกก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะเป็นแท่งสีเหลืองอันนี้เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูอีกทีนะคะว่าฟอกเลือดทางไตเทียมเนี่ยทำอย่างไรนะคะแท่งสีแดงอันนี้เป็นล้างไตทางช่องท้องก็จะมีจำนวนน้อยหน่อยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยจะมีมากที่สุดแล้วก็สีน้ำเงินนี่ก็จะเป็นอันที่ได้รับการเปลี่ยนไตซึ่งก็ยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับคนที่รอการเปลี่ยนไตนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาวิกฤตของแพทย์หรือทางสาธารณสุขก็คือว่าทำไมเราไม่สามารถจะลดเคิร์ฟนี่ลงมาได้ทำไมทุกปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยจึงยังสูงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจนปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยที่จะต้องฟอกเลือดทำไตเทียมล้างไตทางช่องท้องหรือแม้แต่ปลูกถ่ายไตเนี่ยปีละเกือบ 200,000 คนซึ่งอันนี้เนี่ยคิดดูว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลและเป็นความทุกข์ของคนไข้ที่จะต้องมาทำการรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไตซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเขามีความทุกข์ขนาดไหนที่จะต้องรักษานะคะอันนี้เป็นจำนวนผู้ป่วยใหม่อันนี้ก็แสดงให้เห็นอีกทีว่า มันมีความสำคัญนะตั้งแต่ปี2016 2017เรื่อยมาจนถึงปีสุดท้ายที่เรามีข้อมูลก็คือ2020เคิร์ฟสีเขียวก็คือแท่งสีเขียวก็เป็นผู้ป่วยที่ได้ฟอกเลือดทำไตเทียมนะคะแท่งสีแดงนี่ก็เป็นผู้ป่วยที่ทำการล้างไตทางช่องท้องแล้วก็สีน้ำเงินก็คือผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตหรือเปลี่ยนไตนะคะเราก็จะเห็นว่าจำนวนเนี่ยยังสูงอยู่นะคะล่าสุดเมื่อปี2020ก็คือเกือบ 20,000 รายต่อปีเป็นผู้ป่วยใหม่นะอันนี้เป็นผู้ป่วยใหม่นะคะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยรวมทั้งหมดแล้วอ่ะ 200,000 นะ 200,000 กว่าคนความทุกข์ของคนเป็นโรคไตไม่มีใครอยากเป็นโรคไตแต่ก่อนนี้ก็มีคนพูดกันว่าโอ้ถ้าเป็นโรคไตนี่จะตายไวนะอย่างนี้เป็นต้นทำให้คนเป็นโรคไตพอไปโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคไตเนี่ยก็จะซึมเศร้าแล้วก็มีความเสียใจโวยวายมากว่าฉันจะต้องตายในวันเร็ววันนี้แน่นอนเนาะแต่จริงๆนะความจริงในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิทยาการรักษาที่ทันสมัยนะคะคนที่เป็นโรคไตเนี่ย 1. บางโรครักษาหายขาดได้บางโรคชะลอการเสื่อมของไตได้ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆหรือว่าปฏิบัติตัวดีๆนะคะอันที่ 3. ถ้าเป็นระยะสุดท้ายมาพบคุณหมอช้าไปละคือไม่รู้ตัวมาอีกทีเนี่ยไตทำงานเหลือน้อยมากเลยไม่สามารถจะรักษาทางยาต่อไปได้เนี่ยก็จะต้องบำบัดทดแทนไตก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะแล้วก็ในกลุ่มที่โชคดีมากก็คือผู้ที่จะได้รับการปลูกถ่ายไตก็เป็นผู้ที่มีโชคดีมากเพราะว่าคุณจะได้ชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคไตไม่ได้ตายไวอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจใหม่แล้วก็มีความหวังนะคะแม้ว่าเป็นโรคไตก็มีโอกาสหายมีโอกาสรักษาได้มีโอกาสที่จะทำการรักษาแบบไปเปลี่ยนไตก็ยังได้อยู่เลยเนาะแต่ว่ามันก็แล้วแต่สถานภาพของแต่ละท่านนะคะว่าเราจะเลือกวิธีรักษาแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะค่ะคนเป็นโรคไตเนี่ยจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุขทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายนี่ก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วใครไม่สบายไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ก็ย่อมจะไม่สบายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคลำไส้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็มีความทุกข์ทางกาย
ด้านร่างกายโรคไตนี่ก็อาการโดยทั่วไปก็มักจะนะคะมีบวมใบหน้าแขนขามีปัสสาวะผิดปกติทั้งสีแล้วก็ความถี่มีความดันโลหิตสูงมีซีดมีเหนื่อยง่ายแล้วก็คันตามตัวส่วนใหญ่อาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะปรากฏในส่วนใหญ่บางคนก็ไม่พบอาการต่างๆเหล่านี้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางคนเนี่ยมาพบแพทย์เนี่ยถึงได้ว่าไม่รู้ตัวมาเลยว่าตัวเองเป็นโรคไตเพราะว่าไม่บวมปัสสาวะก็ไม่ได้สังเกตว่าสีผิดปกติไหมหรือว่ามีเป็นฟองมากน้อยแค่ไหนนะคะความดันไม่เคยวัดมาอีกทีเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนตรวจพบว่าไตเหลือทำงานไม่ถึง 10% ละอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นโรคไตจึงเป็นโรคที่มีความสำคัญเพราะว่าเขาไม่มีอาการชี้บ่งทุกคนไม่ได้ทุกคนจะมีอาการชี้บ่งแล้วรีบไปหาหมอบางคนไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นโรคไตซะแล้วเพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่ว่าต้องตรวจสุขภาพนะคะตรวจสุขภาพเดี๋ยวจะแนะนำให้ว่าควรจะตรวจแบบไหนค่ะด้านจิตใจแน่นอนถ้าใครไม่สบายนี่ก็กุ้มใจอะนะตรงไปตรงมาอยู่แล้วว่าทำงานก็ลำบากต้องกินยาเยอะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ารถไปพบแพทย์นอนไม่หลับเครียดถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ยิ่งจะทำให้รู้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบเอ๊ะครอบครัวจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรถ้าฉันไม่สบายสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยจะไหวกันไหมอะไรเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกที่เป็นความทุกข์เกิดขึ้นทางด้านจิตใจอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะโรคไตเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังการรักษาบางโรคของโรคไตเนี่ยไม่หายขาดต้องรักษาติดต่อต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าจะได้ทำงานอย่างมีสมรรถภาพหรือว่าจะต้องเรียกว่าไปมาอย่างอิสระอย่างตอนแข็งแรงก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจนะคะเพราะอย่าเป็นโรคไตซะดีกว่าเมื่อเป็นโรคไตแล้วเนี่ยเราต้องรักษาอย่างไรนะคะการรักษาเนี่ยก็มี2ประเภทประเภทแรกคือถ้าเป็นโรคไตชนิดที่เป็นเริ่มต้นหรือเป็นระยะที่ไม่ค่อยรุนแรงนักเนี่ยก็อาจจะรักษาแบบประคับประคองได้หรือว่าชะลอการเสื่อมของไตได้ซึ่งก็จะคุณหมอก็จะแนะนำให้คือคุณหมอจะประเมินก่อนว่าท่านเนี่ยเป็นโรคไตชนิดไหนแล้วก็เป็นระยะไหนควรจะดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มหรือว่าการระวังเรื่องยาอย่างไรบ้างนะคะส่วนอันที่2ก็คือว่าถ้าเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วหมายความว่าหน้าที่ไตเนี่ยทำงานเหลือนิดเดียวไม่ถึง 10% อันนี้เนี่ยถึงจะทานยาอย่างไรก็รักษาร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่ได้จะต้องอยู่ด้วยการทำการบำบัดทดแทนไตนะคะการบำบัดทดแทนไตก็มีหลายวิธีนะคะมีวิธีที่หนึ่งก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างที่แสดงให้ในภาพนี้นะคะผู้ป่วยจะต้องมาโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครั้งละประมาณ4ชั่วโมงเพื่อนำเลือดออกจากร่างกายที่มีของเสียข้างเนี่ยไปเข้าสู่เครื่องไตเทียมไปล้างของเสียออกแล้วก็เลือดที่ดีก็จะกลับมาสู่ร่างกายใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้จะต้องทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าเวลาเราทำงานถ้าเราต้องทำงานเนี่ยเราต้องทำงานทุกวันถูกไหมคะถ้าสัปดาห์หนึ่งเราต้องมาอยู่เพื่อการทำไตเทียมเนี่ย2-3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยโอกาสความก้าวหน้าในการงานเนี่ยก็ลดลงแน่นอนถูกไหมคะในโอกาสที่เราจะมีสมรรถภาพในการทำงานมีความก้าวหน้าในกิจการที่ทำก็ลดลงเพราะอันนี้ก็เป็นความทุกข์เนาะแต่ว่าก็ต้องทำเพราะว่าต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีไตมาเปลี่ยนอันที่สองก็คือการล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็หมายความว่าเขาจะเอาท่อนะคะใส่เข้าไปในช่องท้องแล้วก็เอาน้ำที่สะอาดเนี่ยใส่เข้าไปที่เป็นน้ำยานะเป็นน้ำยาไตเทียมล้างเข้าไปในช่องท้องเพื่อมีการแลกเปลี่ยนของเสียของเสียที่ข้างในร่างกายเพราะว่าไตไม่ทำงานเนี่ยก็จะถูกขจัดออกแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก
ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปล่อยน้ำออกการทำอย่างนี้ก็ต้องทำไม่ใช่ปล่อยครึ่งชั่วโมงคือจะต้องทิ้งไว้นานประมาณคือทำวันละ4ครั้งนะคะทิ้งน้ำไว้ในช่องท้องเพื่อว่าให้เขาแลกเปลี่ยนของเสียเนี่ยให้ได้เต็มที่แล้วก็ปล่อยน้ำออกนะคะก็ทำวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นก็ทำเองได้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลแต่ก็ต้องรักษาความสะอาดสุขอนามัยให้ดีไม่ให้เกิดติดเชื้อทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบทำแบบทีเพราะว่าจะลำบากก็มีปัจจุบันมีการทำแบบเครื่องอัตโนมัติคือทำเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยได้ก็คือเวลาก่อนนอนก็เปิดเครื่องก็จะทำหน้าที่ล้างเหมือนกับล้างธรรมดาล้างทางช่องท้องปล่อยน้ำยาเข้าไปแล้วเช้าก็ตื่นมาก็ปิดเครื่องแล้วก็ไปทำงานได้อันนี้ก็ช่วยลดภาระในการที่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะวิธีที่3เป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปลูกถ่ายไตหรือเปลี่ยนไตซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าอันนี้เป็นโอกาสทองของคนที่เป็นโรคไตมากๆเลยคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่มีโอกาสเปลี่ยนไตหรือปลูกถ่ายไตนั้นมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้บริจาคไตค่อนข้างมากแต่ก่อนนี้เราขาดแคลนนะคะตอนหลังทางสภากาชาดไทยแล้วก็ทางประชาสัมพันธ์เราก็ช่วยกันทำให้ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือว่าผู้ที่สมองตายแล้วเนี่ยทางญาติก็บริจาคให้เพื่อว่านำไตไปปลูกถ่ายหรือไปเปลี่ยนให้กับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วกำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือว่าล้างไตทั้งช่องท้องก็ตามเนี่ยก็ได้ไปปลูกถ่ายไตหรือเปลี่ยนไตซึ่งพอเปลี่ยนไตหรือปลูกถ่ายไตปั๊บไตทำงานเหมือนกับไตใหม่เลยชีวิตใหม่เกิดขึ้นมีปัสสาวะออกตามปกติไม่ต้องไปล้างไตทั้งช่องท้องไม่ต้องไปฟอกเลือดทางไตเทียมแต่ว่าต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเป็นยากดภูมินะคะเนื่องจากว่าเป็นไตที่ได้จากบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นไตจากผู้ที่เสียชีวิตหรือเป็นไตที่ได้จากญาติพี่น้องที่เสียสละอวัยวะให้โดยมีการตรวจสอบเนื้อเยื่อว่าเข้ากันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทางการแพทย์แล้วเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตหรือเปลี่ยนไตนั้นมีชีวิตใหม่มีไตใหม่สามารถทำงานได้เป็นปกติเดินทางไปต่างประเทศได้ทำธุรกิจได้สามารถมีตั้งครรภ์ได้มีบุตรได้อย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเป็นโชคดีมากเป็นโอกาสทองของคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่จะได้มีโอกาสในการรักษาโดยวิธีนี้แต่ก็มีข้อจำกัดนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับการรักษาโดยการปลูกถ่ายไตหรือเปลี่ยนไตทั้งหมดจะมีข้อจำกัดพอสมควรยกตัวอย่างเช่นอายุต้องไม่มากนักไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะผ่าตัดโรคเช่นโรคหัวใจนะคะหรือว่าไม่เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่เมื่อผ่าตัดไปแล้วใช้ยากดภูมิคุ้มกันแล้วจะทำให้โรคติดเชื้อนั้นเกิดความรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาทั้ง3วิธีนั้นแพทย์จะเป็นผู้แนะนำคนไข้ว่าคนไข้ประเภทนี้ควรจะรักษาแบบไหนคนไข้ประเภทนี้ควรจะรักษาแบบไหนนะคะแล้วก็ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดค่ะอันนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีฟอกเลือดทำไตเทียมนี่ก็คือการใช้เครื่องฟอกเลือดกำจัดของเสียแล้วก็น้ำออกจากร่างกายผ่านทางเส้นเลือดที่เตรียมไว้ต้องฟอก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ที่โรงพยาบาลค่าฟอกเลือดก็ประมาณ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทต่อครั้งนี่ก็แล้วแต่โรงพยาบาลหรือแล้วแต่ศูนย์แต่ละแห่งนะคะแต่โดยเฉลี่ยก็โดยประมาณราคานี้ฟอกเลือดนานครั้งละประมาณ 4-5 ชั่วโมงต้องทำไปตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนไตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่าฟอกเลือดประมาณ 2,000 บาทตีซะว่าเดือนนึงก็เท่าไหร่อ่ะ 2,000 บาทต่อครั้งอาทิตย์ละ3ครั้งก็ 6,000 6,000 คูณ4 24เดือนละ 20,000 กว่าบาทอันนี้ไม่รับค่ายังไม่นับค่าส่วนเกินสีของยาหรือว่าค่าคนมาพาไปพามาค่ารถค่าราอะไรพวกนี้นะคะเป็นต้นอันนี้ก็ปีหนึ่งก็
ป็นแสนเพราะฉะนั้นเป็นแสนเนี่ยถ้าผู้ป่วยของเราเนี่ยจะต้องทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวนเป็นแสนคูณเข้าไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยประเทศเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยก็เป็นหมื่นล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องวิกฤตของสาธารณสุขหรือของทางการประเทศที่จะต้องดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ว่าจะทำอย่างไรจะลดอัตราอย่างที่ตอนแรกได้นำเสนอสไลด์ว่าเคิร์ฟเนี่ยมันยังสูงอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราอยากจะลดนะคะเพราะทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็ได้รณรงค์โดยการเชิงรุกในการทำการป้องกันไม่ให้คนประชาชนเกิดโรคไตแล้วก็มีการวิจัยในเรื่องที่ไม่ให้การรักษาใหม่ๆหรือวิธีรักษาให้คนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยไม่ไตเสื่อมจนกระทั่งต้องไปฟอกเลือดทำไตเทียมหรือว่าล้างไตทางช่องท้องหรือไปปลูกถ่ายไตเราก็พยายามรณรงค์เชิงรุกอยู่ในขณะนี้นะคะล้างไตทางช่องท้องอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะมีเป็นวิธีรักษาโดยการกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายผ่านทางสายที่ฝังไว้ทางหน้าท้องโดยใช้ผนังหน้าท้องเป็นตำแหน่งที่แลกเปลี่ยนของเสียและน้ำผู้ป่วยสามารถทำที่บ้านด้วยตนเองเปลี่ยนน้ำยาล้างไตทางช่องท้องออกวันละ4ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน6ชั่วโมงต้องทำไปตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนไตหรือปลูกถ่ายไตนะคะแล้วก็การปลูกถ่ายไตก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะมีการปลูกถ่ายไตได้มาจากผู้ที่เสียชีวิตแล้วแต่ว่าสมองตายแต่ว่ายังไตยังทำงานปกติอยู่แล้วก็ญาติยินยอมแล้วก็สามารถจะนำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยได้หรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่มีเนื้อเยื่อเข้ากันได้ก็ต้องมาตรวจแล้วก็ขอคำแนะนำจากแพทย์ก็สามารถจะเปลี่ยนไตได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ได้จากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าเวลาที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วก็จะต้องล้างไตทำฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยจะต้องนอนอย่างเงี้ยค่ะบางแห่งศูนย์บางแห่งก็จะเป็นเก้าอี้นั่งนะอันนี้เป็นภาพของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนินทร์ก็นอนแล้วก็4ชั่วโมงก็ระหว่างว่างๆนี่ก็บางคนก็เปิดวิทยุฟังเอาหนังสือมาอ่านหรือว่าดูวิดีทัศน์หรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะแต่ก็มันก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อมั้ยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งทั้งละ 2-3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันก็น่าเบื่อเนาะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่ว่าทำไปนานๆหลายปีเนี่ยก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือมีปัญหาทางหัวใจแล้วก็ทางกระดูกเกิดขึ้นก็ไม่ได้ปกติอย่างที่เป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็มาถึงจุดสำคัญแล้วว่าเราไม่อยากเป็นโรคไตอ่ะเราทำไงอ่ะนะเพราะฉะนั้นทางคุณหมอก็เสนอนะคะว่าขอแค่9ข้อเท่านั้นเองล่ะนะจำไม่ยากเลยทำก็ง่ายด้วยนะคะข้อ1ก็คือตรวจค่าน้ำตาลในเลือดให้สม่ำเสมอให้อยู่ในระดับปกติทำไมเราจะต้องดูเรื่องน้ำตาลเพราะว่าโรคไตเรื้อรังที่พบบ่อยในประเทศไทยเนี่ยโรคแรกเนี่ยเบาหวานโรค2ความดันโลหิตสูงโรค3อื่นๆโรคนิ่วโรคอะไรเนี่ยก็จะน้อยลงตามลำดับแต่เบอร์1เบอร์2นี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดเราจะต้องตรวจดูตัวเราเองว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าตรวจน้ำตาลในเลือดให้สม่ำเสมอควบคุมให้ระดับปกติข้อ2ก็คือความดันโลหิตสูงเนี่ยต้องไม่เกิน130-80นะคะท่านทุกท่านเนี่ยสามารถตรวจสุขภาพได้ตามอนามัยหรือว่าตามโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือคลินิกขอว่าขอเช็คดูได้ไหมความดันเท่าไหร่ความดันต้องไม่เกิน130-80แต่ผู้สูงอายุเนี่ยเรายอมให้สูงขึ้นไปอีกนิดนึงเป็น140-90ได้นะคะข้อ3รับประทานอาหารครบ5หมู่โดยลดหวานมันเค็มนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเทคนิคในการที่จะรับประทานอาหารประเภทนี้ทำอย่างไรข้อ4มันออกกำลังกายตามสภาพร่างกายอันนี้ก็ต้องออกนะคะเพราะว่าให้สภาพการโลหิตไหลเวียนได้เป็นปกติแล้วก็ทำให้เราไม่อ้วนด้วยข้อ5อย่าให้อ้วนนะคะสำคัญมากทีนี้บางคนบอกว่าอันนี้ก็แสดงให้ดูแล้วว่าโรคไตเนี่ยเบอร์1เบาหวานเบอร์2ความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้น2อันนี้เราต้องไม่เป็นนะคะเห็นไหมคะรายงานสาเหตุของโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จะต้องไปทำไตเทียมล้างไตเปลี่ยนไตเนี่ย
ปีล่าสุดโดยสมาคมโรคไตประเทศไทย2563เนี่ยบอกเลยว่ามาจากความดันโลหิตสูง 42.8% เกือบครึ่งหนึ่งเลยเนาะเบาหวานอีก 41.5% เกือบครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศัตรูร้ายกาจนี่ก็คือ2ข้อนี้แล้วนะคะท่านต้องหลบเลี่ยงหนีให้ไกลแสนไกลเลยแต่นี้บางคนบอกเออฉันรู้ได้ไงว่าอ้วนบางทีคนก็ทักว่าอวบๆหน่อยเนาะก็ดูงดงามดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามีวิธีเรามีเครื่องมือที่จะใช้ตัดสินว่าร่างกายของเราน้ำหนักตัวของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมไหมซึ่งเรียกว่าดัชนีมวลกายนะคะคำนวณได้จากส่วนสูงและน้ำหนักตัวซึ่งคำนวณไม่ยากปัจจุบันตามโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าตามสถานที่คลินิกหรืออะไรเนี่ยก็ทำได้หมดนะมันไม่ยากนะคะคือดัชนีมวลกายเนี่ยก็คือน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราอ้วนนะคะค่าดัชนีมวลกายเนี่ยในคนปกติต้องไม่เกิน23นะคะถ้า23ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเกินแล้วไม่ได้ต้องลดเกิน25คืออ้วนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยทำง่ายๆนะคะถ้าท่านไม่ดูสูตรดัชนีมวลกายท่านก็มีวิธีวัดเอาวัดตรงไงวัดเนี่ยวัดใต้ผิวเอาสายวัดมาวัดตรงบริเวณเอวให้ผ่านตรงผ่านสะดือให้สายวัดวางขนานกับพื้นดังภาพเราก็จะดูว่าเออฉันอ้วนหรือยังเนี่ยเนาะพูดดูง่ายๆผู้ชายควรน้อยกว่า36นิ้วหรือ90เซนผู้หญิงควรน้อยกว่า32นิ้วหรือ80เซนเส้นรอบเอวปกติต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูงเช่นสูง160เซนต้องให้เส้นรอบเอวไม่เกิน160หาร2ก็คือ80เซนนะเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะดูตัวเองได้เลยอะว่าฉันอ้วนหรือยังอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้าอ้วนปั๊บก็ต้องรีบนะคะรีบจัดการปฏิบัติตัวใหม่นะคะเราก็ให้ทำให้เช่นออกกำลังกายหรือดูเรื่องอาหารอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าคนที่มีดัชนีมวลกายเนี่ยสูงเกินเกณฑ์เนี่ยบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นคนปกติต้องไม่เกิน23ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูตัวเลขถ้าเป็นถึง30เนี่ยถือว่าความเสี่ยงของโรคไตสูงขึ้นเป็น2เท่าเพราะเราไม่อยากเสี่ยงนะโรคไตเป็นโรคที่ไม่น่าเป็นนะเราก็ต้องรีบจัดการไม่ให้อ้วนนะคะภาวะอ้วนทำไมอ่ะอ้วนแล้วทำให้เกิดอะไรกับไตมีการศึกษาพบว่าถ้าอ้วนแล้วเนี่ยทำให้เกิดมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะได้ถึง 28% เนื้อไตเสื่อมสมรรถภาพเกือบ 70% เลยมะเร็งไตเพิ่มขึ้นนิ่วไตเพิ่มขึ้นโอกาสเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นการมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนี่ถือว่าผิดปกตินะคะเพราะคนปกติเราจะไม่มีอะไรรั่วมาในปัสสาวะโปรตีนหรืออะไรพวกนี้จะไม่มีเนื้อไตเสื่อมสมรรถภาพนี่ก็น่ากลัวอยู่ดีเนื้อไตเราดีๆแล้วมาเสื่อมลงเนี่ยมันก็แปลว่าทำงานน้อยลงใช่ไหมคะมันเราไม่อยากเป็นมันเราก็ไม่ต้องอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ย9ข้อกุญแจทองที่จะไขปัญหาเพื่อดูแลรักษาไตให้ดีเนี่ยนอกจากที่บอกมาแล้ว5ข้อข้อที่6คือดื่มน้ำสะอาดทำไมเราต้องดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยเวลาเราจะพาของเสียออกไปจากร่างกายนะคะต้องอาศัยน้ำค่ะถ้าเราดื่มน้ำน้อยของเสียออกไม่ได้ก็คั่งในร่างกายพอคั่งมากๆมันก็จะทำให้กระทบเรื่องไตก็จะไม่ดีแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเวลาโปรตีนหรืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปเผาผลาญมันก็จะเกิดเป็นของเสียของเสียจะต้องพาออกจากร่างกายทางอุจจาระทางปัสสาวะอะไรพวกนี้ต้องอาศัยน้ำน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นน้ำที่ผสมอะไรเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรที่ว่ามีน้ำอะไรที่สามารถจะล้างโรคไตหรือล้างของเสียออกจากไตได้น้ำสะอาดเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำแร่นะคะน้ำต้มสะอาดวันหนึ่ง2ถึง2ลิตรครึ่งหรือ8ถึง10แก้วต่อวันดื่มเถอะค่ะน้ำนี่มีความสำคัญมากนะคะพาของเสียออกจากร่างกายได้ดีที่สุดต่อไปก็คือไม่สูบบุหรี่ทำไมไม่ต้องสูบบุหรี่มันสำคัญยังไงสูบบุหรี่มีผลต่อไตนะคะก็คือว่าข้อ1ถ้าสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงมากขึ้นเพราะความดันโลหิตสูงมากขึ้นเรารู้แล้วความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของโรคไตที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นไม่ควรให้
มีความดันโลหิตสูงก็คือเราต้องไม่สูบบุหรี่ข้อ2การที่สูบบุหรี่ทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงไตตีบแคบลงพอหลอดเลือดไปเลี้ยงไตตีบแคบลงเนี่ยเหมือนกับว่าเนื้อไตเนี่ยได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงเพราะฉะนั้นเนื้อไตก็เหมือนกับว่าถูกเสื่อมลงเพราะว่ามีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลงนะคะข้อ3ก็คือถ้าสูบบุหรี่ปั๊บกระตุ้นการอักเสบที่เนื้อไตทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังตามมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทราบแล้วว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมีผลเสียกระทบต่อไตทำให้เป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้นเราไม่ต้องสูบบุหรี่นะคะอันนี้ก็งดไปเลยข้อ8ไม่ซื้อยาแก้ปวดยาโฆษณาสรรพคุณทุกชนิดรับประทานเองแล้วก็ไม่รับประทานติดต่อกันเวลานานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อไตอันนี้สำคัญมากอยากจะเน้นนะคะเพราะว่าในประชากรชาวไทยเนี่ยเรามีผู้สูงอายุเยอะผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปวดเมื่อยตามตัวปวดข้อปวดแข้งปวดขาอะไรพวกเนี้ยก็จะซื้อยาแก้ปวดรับประทานนะคะเพราะนี้ยาแก้ปวดรับประทานบางทีถ้าทานยาทั่วๆไปเนี่ยก็จะได้นิดๆหน่อยๆก็เลยไปซื้อยาอย่างแรงเป็นเอนเซดหรือเป็นประเภทที่ว่ายาแก้ปวดอย่างแรงก็จะทำให้เกิดอันตรายเป็นผลเสียกระทบต่อไตได้และข้อสุดท้ายก็คือตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งตรวจสุขภาพนี่หมายถึงว่าตรวจปัสสาวะตรวจเลือดดูน้ำตาลดูเบาหวานดูไขมันดูไตนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานของการตรวจร่างกายแล้วก็ให้แพทย์วัดความดันให้ตรวจร่างกายให้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นข้อแนะนำในการควบคุมอาหารก็คือไม่กินรสหวานมันเค็มซึ่งอันนี้ก็เพียงแต่ว่าเอาง่ายๆก็แล้วกันว่าเวลาซื้ออาหารมาปั๊บเนี่ยชิมก่อนถ้าหากว่าโอเคไม่หวานไม่เค็มแล้วก็เติมนิดๆหน่อยๆไม่ใช่มาถึงปั๊บก็1ช้อนน้ำตาล1ช้อนพริก1ช้อนเกลือซีอิ๊วน้ำปลาอะไรก็แล้วแต่อันนี้งดเลยนะคะเราลองปรับดูใหม่นะคะค่ะอันนี้พวกยาแก้ปวดข้ออย่างแรงนะคะซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงอย่างมากเพราะว่ากินมากๆกินนานๆแล้วไตพังแน่นอนค่ะค่ะอันนี้ก็ถ้าใครมีความเสี่ยงก็ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตามแล้วก็ต้องตรวจปัสสาวะเพราะว่าไตมีหน้าที่ในการปรับสมดุลน้ำเกลือแร่ของเสียสร้างฮอร์โมนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังค่ะอย่างที่เมื่อกี้ก็เลยขอสรุปให้ท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่มาในงานนี้เราก็ว่าง่ายๆเลย9ข้อนะ1ตรวจน้ำตาลในเลือด2ความดันโลหิต3รับประทานอาหารครบ5หมู่รสหวานมันเค็ม4ออกกำลังกาย5อย่าอ้วน6ดื่มน้ำสะอาดวันละ 2-2.5 ลิตรไม่ใช่25นะ 2.5 ลิตรหรือ 8-10 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ซื้อยาแก้ปวดยาโฆษณามารับประทานเองไม่มียาล้างไตนะไม่มียาบำรุงไตไม่ต้องไปเชื่อโฆษณาและสุดท้ายตรวจสุขภาพร่างกายประจำอย่างน้อยปีละครั้งขอให้ทุกท่านนะคะห่างจากการเป็นโรคไตแล้วก็ไม่ต้องเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นหมอไม่ยินดีรักษานะแต่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรคไตทุกคนขอบคุณมากค่ะ